ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายนิรมิตสุจารีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยขอกราบเรียนต่อท่านประธานถึงยติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษากระผมเห็นด้วยมีความสนับสนุนให้ยติของท่านสส.ประเสริฐจันทรวงทองคุณครูมานิตสังพุ่มและยติด่วนของสส.คมเดชด้วยเหตุผลว่าวันนี้เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกกับรัฐบาลว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องดำเนินตามข้อเรียกร้องของเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็คือนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนข้อเรียกร้องที่สำคัญมีเหตุผลที่น่าจะสนับสนุนให้รัฐบาลต้องรับฟังก็คือข้อเรียกร้องที่หนึ่งให้มีการยุบสภาข้อเรียกร้องที่สองอย่าทำร้ายประชาชนผู้มาชุมนุมข้อเรียกร้องที่สามให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยส่วนตัวของผมนั้นผมมีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่น่าจะรัฐบาลน่าจะมีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่บ่งบอกถึงอำนาจของประชาชนอำนาจของประชาชนที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้าสู่อำนาจของนายกรัฐมนตรีของสส.ของสว.ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันทั่วไปว่าน่าจะมีการทบทวนน่าจะมีการแก้ไขเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปรับฟังความต้องการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนวันนี้เจ้าของอำนาจอันแท้จริงเขาได้ลุกขึ้นมาบอกรัฐบาลว่ารัฐธรรมนูญมีข้อบกพร่องต้องมีการศึกษาและแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้วก็คนที่จะแก้ไขได้ไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรนะครับผมคิดว่าน่าจะมาจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องมีดำริว่าจะเปิดโอกาสให้มีการรับฟังการแก้ไขหรือความต้องการของเจ้าของอำนาจก็คือนิสิตนักศึกษาประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าคนที่จะรับผิดชอบนำเรื่องนี้ไปศึกษาก็คือตัวรัฐบาลเองโดยพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จะต้องลงมาฟังเปิดทำเนียบรัฐบาลฟังนิสิตนักศึกษาประชาชนไม่ใช่ให้สภาเปิดรับฟังแล้วผมเชื่อว่ากระบวนการของรัฐสภาเนี่ยจะทำให้ช้าแต่ถ้าท่านนายกลงมารับฟังเองก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องได้ทันท่วงทีและเรื่องที่สองที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คืออย่าทำร้ายประชาชนผู้มาชุมนุมเพราะว่าการชุมนุมหรือมาเสนอข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองแก่นิสิตนักศึกษาประชาชนเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจับกุมคุมขังหรือการที่จะไปสกัดไม่ให้มีการไปชุมนุมผมคิดว่าน่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มั่นใจว่าสิทธิเสรีภาพในการที่จะชุมนุมหรือเสนอข้อเรียกร้องของเขานั้นต้องได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทุกประการคนที่จะให้ความคุ้มครองได้ก็คือหัวหน้ารัฐบาลหัวหน้ารัฐบาลเป็นหัวหน้าฝ่ายข้าราชการซึ่งมีอำนาจมีกฎหมายให้ความคุ้มครองในการที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับแล้วเรื่องที่สามก็คือเรื่องการยุบสภายุบสภาวันนี้จะยุบได้ก็ต่อเมื่อได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของอำนาจก็คือนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่ได้เสนอมาแล้วและได้มีการแก้ไขแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปยุบสภา
ก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมคิดว่าผลเสียน่าจะเกิดขึ้นมากกว่าจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติกันต่อไปสิ่งที่อยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาล 1. รัฐบาลจะต้องเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาประชาชนได้มีเวทีได้แสดงความคิดเห็นถึงความต้องการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงความเดือดร้อนในการชุมนุมในความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของเขาให้เขาได้สามารถที่จะแสดงออกต่อนายกโดยตรงท่านนายกต้องลงมารับฟังโดยเปิดทำเนียบรัฐบาลให้ประชาชนได้ไปเสนอปัญหาหรือความต้องการของเขาโดยครบถ้วนทุกประเด็นประการที่สองต้องมีใจเป็นธรรมหรือมีความเป็นธรรมมองนิสิตนักศึกษาประชาชนว่าเป็นผู้ที่เขามีความต้องการอยากใช้สิทธิ์ในการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านการเมืองการปกครองของประเทศไทยตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาซึ่งถือว่าประชาชนเจ้าของอำนาจเป็นเจ้าของอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศสามารถที่จะแสดงออกถึงความต้องการของเขาได้ตลอดเวลาและประการสุดท้ายก็ฝากไว้ไปถึงรัฐบาลว่าอย่าให้มีการใช้อาวุธมีการปราบปรามประชาชนถ้าเสียงปืนแตกเมื่อไรตามประวัติศาสตร์ของการเมืองการปกครองไทยจะมีการสูญเสียและท้ายที่สุดความเสียหายความหายนะของประเทศชาติก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐบาลเองและตัวพี่น้องประชาชนก็คงจะได้รับผลเสียหายอย่างร้ายแรงขอกราบขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับ